วัสดีปีใหม่2565ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะยังอยู่ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะคะหลายคนกลับภูมิลำเนาค่ะเพื่อไปชาร์จแบตแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ในปีนี้ค่ะแต่ว่าหลายคนนะคะก็หยุดพักผ่อนอยู่ที่กรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะเพนได้รวบรวมความสำเร็จและความเป็นที่สุดของสยามที่วัดซึ่งได้สร้างปรากฏการณ์ตลอดปี2564มาฝากค่ะตอกย้ำความเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ผู้นำวงการค้าปลีกเอเชียบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา10ปีก่อนสยามพิวัฒน์พลิกกลยุทธ์การทำธุรกิจโดยเป็นคนแรกที่ประกาศว่าศูนย์การค้าของเราไม่ได้เป็นเพียงที่ขายสินค้าหรือให้บริการต่างๆแต่เป็นสถานที่ที่จะนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่และยิ่งใหญ่ในทุกมิติสร้างแรงบันดาลใจและมอบคุณค่าของการใช้ชีวิตแก่ผู้คนอย่างไม่สิ้นสุดความสำเร็จในการทำธุรกิจไม่ได้อยู่ที่ผลกำไรแต่คือการเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าทั้งคนไทยและทั่วโลกจากนั้นสยามพิวัฒน์ก้าวข้ามการแข่งขันในประเทศได้สำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะคว้ารางวัลที่1ในสาขาต่างๆในเวทีโลกได้ต่อเนื่องเป็นปรากฏการณ์และมีฐานลูกค้ามีระดับที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดความสำเร็จของสยามพิวัฒน์ในวันนี้มาจากการร่วมมืออันยาวนานกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะก้าวไปกับเราเพื่อร่วมปฏิวัติวงการและนำเสนอความแปลกใหม่ให้ได้ก่อนใครอีกทั้งสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันจนเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างน่าภาคภูมิใจกลยุทธ์ด้านดิจิทัลรุกไตรมาสสุดท้ายของปี2564พร้อมดึงพันธมิตรชั้นนำระดับโลกร่วมพัฒนานวัตกรรมเชื่อมประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนโลกออฟไลน์ที่เงินซื้อไม่ได้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้คุณค่ามากกว่าแค่การจับจ่ายใช้สอยสร้างอีโคซิสเต็มออฟไลน์ออนไลน์ใหม่ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนและเชื่อมธุรกิจรีเทลบนโลกคู่ขนานแห่งอนาคตล่าสุดก็เปิดตัววันสยามซูเปอร์แอปที่สยามพิวัฒน์ประกาศว่าพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่โลกใหม่ของธุรกิจที่สามารถขยายไปได้อย่างไร้พรมแดนวันสยามซูเปอร์แอปรวมความพิเศษผ่าน4จักรวาลแห่งประสบการณ์ทั้งเรื่องจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าผนึกแบรนด์ระดับพรีเมียมและลักชัวรี่กว่าพันแบรนด์จักรวาลแห่งการเชื่อมโยงคอมมูนิตี้โดยร่วมมือกับผู้นำความคิดคนรุ่นใหม่พันธมิตรร้านค้าคู่ค้ามาร่วมสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์แพลตฟอร์มจักรวาลแห่งระบบรีวอร์ดที่ไร้ขีดจำกัดปฏิวัติระบบ Royalty โปรแกรมแบบใหม่ใช้วิสคอยที่1เหรียญมีมูลค่าเท่ากับ1บาทยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าและบนช่องทางออนไลน์สุดท้ายก็คือจักรวาลแห่งประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุดในปี2022สมาชิกจะสามารถใช้วันสยามซูเปอร์แอปทำธุรกรรมดิจิทัลในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Digital Asset และ Digital Utility เพิ่มเติมจาก Royalty โปรแกรมปีที่ผ่านมาสยามพิวัฒน์พัฒนาอย่างจริงจังด้านการเสริมทัพคนรุ่นใหม่เข้าสู่องค์กรโดยขยายองค์กรในด้านดิจิทัลอินโนเวชันและคอน sumer engagement พร้อมเปิดตัวผู้บริหารใหม่ที่เป็นมือทองในแต่ละด้านมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของสยามพิวัฒน์สยามพิวัฒน์เดินหน้านำไทยสู่เวทีโลกพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและทุกภาคส่วนได้เดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็งประกาศจับมือกับพาวิเลียนกรุ๊ปเจ้าของและผู้บริหารห้างระดับไฮเอ็นในประเทศมาเลเซียเซ็นสัญญาความร่วมมือเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอประสบการณ์สร้างสรรค์อัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยนำ3แบรนด์ไทยยอดนิยมในกลุ่มลูกค้าต่างชาติ Icon Club Absolute สยามและ Ecotopiaเปิดสาขาต่างประเทศเป็นแห่งแรกที่พาวิเลียนบุกิจาริลไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและเตรียมขยายสู่แพลตฟอร์มทั่วโลกคุณอุศรายงปิยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจค้าปลีกบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า
หนึ่งในนโยบายหลักของสยามภิวัตรคือการผลักดันแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศผลักดันให้โลโคฮีโร่เติบโตไปสู่การเป็น global hero ต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทำให้การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของชาวต่างชาติเป็นไปได้ยากความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความสำคัญที่ไม่เพียงแต่เป็นการให้ความช่วยเหลือ SME ให้ได้เพิ่มช่องทางการขายให้ไปได้ไกลกว่าแค่การขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซแต่ว่ายังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งผู้พัฒนาและบริหารห้างใหญ่มายาวนานอย่างพาวิเลียนกรุ๊ปและได้เลือกพาวิเลียนบุกิจจาริลซึ่งก็เป็นศูนย์การค้าใหม่ล่าสุดของมาเลเซียที่มีพื้นที่กว่า 1.8 ล้านตารางฟุตให้เป็นสถานที่เปิดตัวแบรนด์ไทยทั้ง3แบรนด์ที่ได้รับการคัดสรรมาแล้วอย่างดีและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวนานาชาติโดยลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์เช่นเดียวกับที่ลูกค้าได้สัมผัสจริงที่ร้านในประเทศไทยอีกหนึ่งที่สุดต้องยกให้กับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกในโลกธุรกิจไมซ์เปิดตัวเทคโนโลยีในการนำเสนอพื้นที่จัดการประชุมและการแสดงผ่านระบบ Virtual Inspection และ Online Reservation รองรับลูกค้าเหล่า Organizer จากทั่วโลกที่เลือกชมพร้อมจองพื้นที่ทางออนไลน์ได้ทันทีคุณทารุณเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม Alliance Management จำกัดผู้บริหารรอยัลพารากอนฮอลล์บนชั้น5สยามพารากอนและ True Icon Hall บนชั้น7 Icon สยามเปิดเผยถึงการเปิดตัวนวัตกรรมครั้งแรกในเอเชียและครั้งแรกในโลกของธุรกิจไมซ์ว่าจากสถานการณ์โควิดก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจทั่วโลกในทุกประเภทสำหรับธุรกิจไมซ์เองก็ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกเช่นเดียวกันแต่ว่าในฐานะผู้นำธุรกิจไมซ์ของไทยได้เปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสคือนำเสนอพื้นที่ Royal Paragon Hall และ True Icon Hall เสมือนจริงแบบ360องศา Virtual Tour ให้เหล่าผู้จัดอีเวนต์ Organizer และผู้ที่สนใจได้ก้าวเดินชมสำรวจสถานที่ในทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดและมีการแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆอาทิขนาดพื้นที่ความกว้างความสูงเพดานจำนวนเก้าอี้ที่สามารถจัดวางปริมาณลูกค้าที่สามารถเข้าได้ในแต่ละห้องนอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลอุปกรณ์และฟาซิลิตี้ต่างๆระบบไฟระบบเสียงพร้อมสำหรับให้ผู้จัดงานได้เลือกใช้ตามความต้องการและอย่างสร้างสรรค์ระบบออนไลน์รีเซอร์เวชั่นในธุรกิจไมซ์ครั้งแรกในโลกโดยเหล่าผู้จัดอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์สามารถเช็คตารางพื้นที่ว่างตรวจสอบราคาและคลิกสั่งจองพื้นที่ล่วงหน้าได้ทันทีทางเว็บไซต์ของ True Icon Hall และ Royal Paragon Hall ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทุกที่ทุกเวลาการค้าปลีกเอเชียไอคอนสยามภายใต้การนำของกลุ่มบริษัทสยามภิวัตรเครือเจริญพกพาและ Magnolia Quality Development Corporation ขึ้นแทนเป็น1ใน4ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกจากเวทีประกวดอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก MIPIM Award 2021สะท้อนความมุ่งมั่นปลุกปั้นไอคอนสยามเป็นศูนย์รวมทุกมิติของภูมิปัญญาคนไทยการที่ไอคอนสยามได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการแรกจากประเทศไทยที่ขึ้นทำเนียบ1ใน4ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่จะส่งพลังใจให้ผู้ประกอบการในวงการค้าปลีกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนจากต่างประเทศได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนไทยและประเทศไทยตั้งแต่เปิดให้บริการเกือบ3ปีไอคอนสยามได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วถึง13รางวัลจากเวทีชั้นนำของโลกอาทิรางวัลโครงการที่ออกแบบดีที่สุดในโลกจาก World Retail Award 2019โดยสภาการค้าปลีกโลกรางวัลชนะเลิศสาขาศูนย์การค้าที่ดีที่สุดจากเวที Mapic Award 2019เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสและรางวัล Viva Best of the Best Award 2020ในฐานะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกดีที่สุดในโลกจากเวที International Housing Shopping Centersซึ่งอันนี้แหละมันเป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกนะครับว่าเราต้องพยายามจะ engage สิ่งเหล่านี้
นะครับรวมถึงชุมชนภาคชุมชนภาคประชาสังคมเอกชนร่วมมือกันในการที่จะทำอย่างไรก็ทำให้ไอคอนสยามเนี่ยเป็นเดสติเนชันที่ทำให้คนไทยและทั่วโลกเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะครับจากวันนั้นเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็ได้วางแผนเอาไว้นะครับแล้วเราก็เริ่มทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับถ้าคุณเพชรสังเกตก็คือสุขสยามเป็นต้นนะครับซึ่งจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านเยอะแยะไปหมดทั้งสินค้าทั้งบริการและการตกแต่งนะครับจากวันนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมีการส่งนะครับไอคอนสยามเนี่ยเข้าประกวดนะครับไปแข่งขันนะครับซึ่งจากรางวัลล่าสุดของเราก็คือรางวัลมิปิมอวอร์ดนะครับก็เป็นองค์กรที่สำคัญมากนะครับในเรื่องของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกนะครับเราเป็นหนึ่งใน176โครงการนะฮะใน36ชาตินะครับที่เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วก็น่าชื่นชมมากนะครับก็ต้องเราก็ดีใจมากนะครับระดับผู้บริหารเนี่ยก็เราได้รับรางวัล1ใน4ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุดของโลกนะครับจริงๆแล้วเราชนะมา13รางวัลแล้วนะครับคุณเพ็ญไม่ใช่แค่รางวัลแรกค่ะนะครับเรามีรางวัลที่เมื่อ2ปีก่อนเราชนะมานะครับไม่ว่ารางวัลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ดีเด่นของโลกในเมปิกอวอร์ดนะครับซึ่งอยู่ในเมืองคานส์ฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับหรือในส่วนของViva Best of the BestAward นะครับของ International Council Shopping Center หรือ ICSC ที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็สาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็น Marketing นะครับ PR Grand Opening นะครับหรือ Business to Business เราก็กวาดรางวัลเหล่านี้มาถ้ารวมมิปิมเนี่ยก็ทั้งหมด14รางวัลด้วยกันปิดท้ายกันด้วยไอคอนสยามที่ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนเนรมิตงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Amazing Thailand Countdown 2020 Landmark Countdown สุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยทำกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำที่งดงามที่สุดเพื่อตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยตลอดจนเป็น Global Countdown Destination ให้ทั่วโลกได้รับชมความงดงามของค่ำคืนแห่งการก้าวสู่ศักราชใหม่บนโค้งน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็เป็นหัวใจของประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งที่เคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรการการจัดงานตามที่สบค.กำหนดโดยมีไฮไลท์การแสดงมัลติมีเดียไฟเวิร์คพลุรักโลกที่ทำมาจากข้าวเหนียวไทยจำนวน 30,000 ดอกบนโค้งน้ำเจ้าพระยาความยาว 1,400 เมตรครอบคลุมรัศมีการชมได้มากกว่า5กิโลเมตรสุดตระการตาผสมผสานแสงสีเสียงและไอคอนป๊อปออร์เคสตราภายใต้แนวคิด Win the World for Thailand อัตลักษณ์ไทยชนะใจคนทั้งโลกเพื่อนำความสุขความหวังกลับสู่หัวใจคนไทยและทั่วโลกอีกครั้งคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเพนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปบุกเมกะฮาร์เบอร์แลนด์นะคะสวนสนุกในร่มแห่งใหม่ใหญ่ระดับโลกซึ่งก็อยู่ที่ไอคอนสยามติดตามกันสักครู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ